รักษาอาการความดันโลหิตสูงลดอาการชาด้วยอาหารชนิดนี้ค่ะหลายคนบอกว่าพี่ปราคะเราจะทานอาหารอะไรดีที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ทำให้อาการชาต่างๆของเราดีขึ้นวันนี้พี่ปราจะมาแนะนำในเรื่องของอาหารชนิดหนึ่งนะคะเราลองมาทานดูแล้วเราจะรู้ว่าสุดยอดทางง่ายด้วยสิ่งนั้นคืออะไรตามพี่ปรามาเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกนะคะในบรรดาถั่วทั้งหลายถั่วลิสงเนี่ยโอ้โหเป็นพืชที่เรารู้จักกันดีค่ะเพราะเขามีคุณประโยชน์ครบแทบจะทุกด้านเลยนะคะทั้งด้านอาหารสรรพคุณทางยารักษาโรคพี่ปราบอกเลยว่าถั่วลิสงเป็นพืชล้มลุกแล้วก็ที่สำคัญนะคะถั่วลิสงปริมาณ100กรัมจะมีพลังงาน570กิโลแคลอรี่แล้วก็ประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายเลยทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันอิ่มตัวแล้วก็ในวิตามินต่างๆมาดูกันเลยนะคะว่าประโยชน์ของถั่วลิสงมีอะไรบ้างข้อที่1ช่วยรักษาโรคบางชนิดถั่วลิสงช่วยรักษาโรคอะไรคะเช่นโรคเกล็ดเลือดต่ำเพราะเยื่อหุ้มของเมล็ดถั่วลิสงมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการสลายตัวของไฟบินและยังช่วยกระตุ้นให้กระดูกมีการผลิตเกล็ดเลือดช่วยให้การหดตัวของเส้นเลือดฝอยดีขึ้นช่วยในการห้ามเลือดช่วยรักษาการเลือดออกง่ายและก็รักษาโรคตับอักเสบด้วยค่ะเห็นไหมคะถ้าทานถั่วเนี่ยนอกจากอร่อยยังมีประโยชน์ด้วย 2. ช่วยป้องกันโรคต่างๆวิถั่วลุสงเนี่ยช่วยป้องกันโรคได้ด้วยหรือคะพี่ปราได้ค่ะมีการศึกษาพบว่าถั่วลิสงช่วยป้องกันโรคเช่นโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากเพราะอะไรเลยคะเพราะถั่วลิสงมีสารต้านเอนไซม์โปรตีเอสซึ่งเขามีฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็ยังประกอบไปด้วยสารจีเนสตินซึ่งเป็นตัวการทำให้เส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งตีบเล็กลงอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคหัวใจได้การรับประทานบ่อยๆจะช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเส้นเลือดนอกจากนี้ยังปราศจากคอเลสเตอรอลซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแข็งตัวของเลือดอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและยังช่วยลดความดันโลหิตสูงด้วยนะคะก็ทำให้ความดันโลหิตของเราลดลงข้อที่3ช่วยบำรุงร่างกายรวมทั้งอวัยวะต่างๆเช่นบำรุงประสาทตาบำรุงสมองมีโคลีนช่วยทำให้ความจำดีให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายบำรุงกระเพาะสมานแผลในกระเพาะอาหารและยังช่วยเพิ่มความหล่อลื่นในลำไส้เพราะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่สามารถละลายน้ำได้ทำให้เกิดกระบวนการทำความสะอาดเป็นแบบธรรมชาตินอกจากนี้แล้วยังช่วยบำรุงไขข้อบำรุงเส้นเอ็นและบำรุงน้ำนมในสตรีมีครรภ์ทำให้มีน้ำนมมากพอค่ะข้อที่4ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดสามารถยับยั้งได้โดยนำมาทำเป็นยาฉีดแต่ก็สามารถยับยั้งได้แค่เพียงเล็กน้อยค่ะข้อ5ลดความอ้วนเมื่อรับประทานถั่วลิสงเข้าไปในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปจะช่วยให้เนี่ยไม่เกิดอาการหิวบ่อยเพราะถั่วลิสงมีไขมันไม่อิ่มตัวทำให้เราอิ่มท้องนานทำให้ทานอาหารได้น้อยลงจึงไม่ทำให้อ้วนเหมาะที่จะทานนั้นเป็นอาหารว่างอย่างมากนะคะปริมาณที่แนะนำคือไม่ควรเกิน1กำมือหรือปริมาณ30กรัมต่อวันข้อที่6มีประโยชน์ในด้านการเกษตรนอกจากให้ผลดีกับสุขภาพแล้วยังสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์นำเปลือกมาทำเป็นปุ๋ยทำให้ดินดีมีความดมสมบูรณ์มากขึ้นใช้เพาะเห็ดทำเชื้อเพลิงเป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้างและใช้เป็นยาฆ่าแมลงข้อที่7ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศชายเป็นเพราะแมกนีเซียมที่มีในปริมาณมากในถั่วลิสงที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวและยังช่วยให้การทำงานของเอนไซม์ต่างๆดีขึ้นด้วยค่ะโอ้โหดีมากเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะในเรื่องของถั่วลิสงว่ามีประโยชน์อะไรพี่ปราอยากจะบอกมันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าถั่วลิสงเราจะนำมาใช้เพื่อสุขภาพได้อย่างไรบ้าง
ข้อแรกเลยก็ลดความดันโลหิตสูงทำยังไงล่ะพี่ปราก็ให้ใช้ก้านหรือใบสดใบแห้งโดยนำมาต้มแล้วกรองเอาแต่น้ำมาดื่มจะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้แก้อาการฟกช้ำหากเกิดอาการฟกช้ำจากการหกล้มกระทบกระแทกสามารถนำใบมาตำให้ละเอียดแล้วโปะลงบริเวณที่เป็นได้แต่หากฟกช้ำภายในให้ใช้ก้านใบสดหรือใบแห้งสำหรับใบแห้งให้กะน้ำหนักเนี่ยปริมาณ30กรัมส่วนใบสดให้ใช้ปริมาณ40กรัมโดยนำมาต้มแล้วก็กรองเอาน้ำดื่มจะช่วยแก้การฟกช้ำจากภายในได้รักษาโรคเกล็ดเลือดต่ำโดยใช้เปลือกถั่วลิสงปริมาณ10กรัมต้มกับน้ำกรองกากออกเอาแต่น้ำมาดื่มทุกวันก็จะช่วยรักษาโรคเกล็ดเลือดต่ำได้นะคะบรรเทาอาการฝีในท้องวิทำไงพี่ปราไม่ยากเลยให้นำเมล็ดถั่วมาต้มกับเกลือรับประทานซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการฝีในท้องได้ส่วนการรักษาการไอกรนหรือคะก็ให้นำเมล็ดถั่วมาต้มกับน้ำปานกรวดแล้วก็รับประทานจะช่วยรักษาการไอกรนอาการกรนที่เด็กนี่มักจะเป็นในตอนนอนรักษาการไอแห้งๆให้นำเมล็ดแห้งมาบดชงหรือต้มเอาแต่น้ำดื่มจะช่วยให้มีรสชุ่มช่วยในการหล่อลื่นปอดแล้วก็ช่วยรักษาการไอแห้งๆได้ดีรักษาการปลายเท้าชาก็นำถั่วลิสงนะคะถั่วแดงและพุทราจีนมาต้มรวมกันแล้วก็รับประทานจะช่วยรักษาการปลายมือปลายเท้าชาได้วิธีการทำก็คือใช้เมล็ดที่ยังคงมีเนื้อเยื่ออยู่จำนวน100กรัมถั่วแดง100กรัมและเปลือกพุทราจีน100กรัมโดยนำส่วนผสมทั้งหมดนี้มาต้มรวมกันรับประทานหลายๆครั้งก็จะเห็นผลนะคะหรือเราอาจจะบำรุงน้ำนมในคุณแม่หลังคลอดนำถั่วลิสงจำนวน120กรัมกับขาหมู1ขานำมาต้มรวมกันปรุงรสตามชอบแต่รสชอบไม่ควรให้จัดมากนักแล้วนำมารับประทานจะช่วยบำรุงน้ำนมเร่งน้ำนมในคุณแม่หลังคลอดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นใช้เป็นยาระบายให้นำน้ำมันจับเมล็ดประมาณ 30-60 มิลลิลิตรนำมาใช้ทานก็จะเป็นยาระบายช่วยในการหล่อลื่นลำไส้แก้อาการท้องผูกได้แก้อาการปวดเมื่อยโดยใช้น้ำมันสกัดจากเมล็ดถั่วลิสงมาทาถูนวดภายนอกตรงบริเวณที่มีอาการปวดก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เช่นเดียวกันถึงตอนนี้เรามาดูไอเดียการนำถั่วลิสงมารับประทานเพื่อสุขภาพกันนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเมล็ดถั่วลิสงเราสามารถนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลายอย่างโดยเฉพาะเมนูอาหารว่างทานเล่นเพื่อสุขภาพแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดก่อนเป็นอันดับแรกโดยควรเลือกเมล็ดถั่วลิสงใหม่สะอาดปราศจากสารเจือปนและเมื่อคัดสรรเมล็ดที่สะอาดให้คุณภาพตามที่เราต้องการเราก็มาดูเลยจะทำอย่างไรบ้างคงเคยทานใช่ไหมคะขนมถั่วกรอบเคลือบน้ำตาลเราก็ใช้ถั่วลิสงน้ำตาลทรายน้ำสาดเกลือแล้วก็งาคั่วก็เริ่มด้วยการทำน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายน้ำสาดและถั่วมาคนให้เข้ากันนำลงกระทะใช้ไฟปานกลางที่คนไปมาเมื่อน้ำเชื่อมเดือดให้คนบ่อยๆปรับไฟให้อ่อนลงแล้วก็คนจะน้ำเชื่อมแห้งก็บนเม็ดถั่วโรยงานะคะกับเกลือคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟเทลงบนถาดเลยค่ะโอ้ตอนนี้เกลี่ยให้ถั่วกระจายอย่าติดกันนะคะพี่ปราบอกเลยพอแห้งเย็นนี่ถั่วจะกรอบแล้วก็อร่อยเลยหรือเราจะทำยำถั่วลิสงก็ได้อันนี้จะเหมาะสำหรับทานเป็นอาหารว่างเป็นกับแกล้งเพียงแต่เรานำถั่วลิสงดิบมะนาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกลือป่นมาคั่วรวมกันเมื่อถั่วสุกสามารถนำมารับประทานได้เลยจะให้ทั้งความหอมของถั่วแล้วก็มะนาวเรียกว่ากลมกล่อมมากเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยเห็นไหมคะถั่วมีประโยชน์มากเลยถั่วลิสงอะแต่การทานอะไรเราก็ต้องระวังนะคะก็มีข้อควรระวังเหมือนกันแล้วข้อควรระวังในการรับประทานถั่วลิสงมีอะไรบ้างมาฟังพี่ปราเลยข้อควรระวังถึงแม้ประโยชน์ของถั่วลิสงจะมีมากมายแต่ถั่วลิสงก็ยังคงแฝงไปด้วยสารที่มีผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะดังนั้นก่อนทานเราต้องศึกษาข้อควรระวังดังต่อไปนี้ข้อที่1ผู้ที่แพ้ถั่วควรเลี่ยงเลยเคยมีอาการแพ้ที่เห็นชัดเจนเลยนะคะสำหรับคนที่แพ้ถั่วเช่นผื่นคันตามตัวเป็นลมพิษอาเจียนไอหอบหายใจไม่สะดวกปวดท้องหากแพ้รุนแรงเช่นตาบวมปากบวมแน่นหน้าอกอาจทำให้ช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้หากเริ่มมีอาการพี่ปราแนะนำเลยต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาทันท่วงทีซึ่งสาเหตุอาการแพ้อาจเกิดมาจากการแพ้โปรตีนในถั่วลิสงภูมิคุ้มกันแปรปรวนไม่สามารถรับโปรตีนจากถั่วได้เอง 2. ถั่วลิสงเป็นพืชที่มีอัลฟาท็อกซินสูง
ซึ่งนับว่าเป็นสารพิษที่มีความร้ายแรงต่อร่างกายของคนและสัตว์เป็นอย่างมากหากได้รับในปริมาณที่มากจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งที่ตับถูกทำลายสมองบวมชักหายใจไม่ออกดังนั้นนะคะพี่ปราบอกเลยว่าการรับประทานถั่วเราต้องระมัดระวังมากๆเลยถ้าพบเชื้อราคือถ้ามีอาการชื้นก็ไม่ทานเลยนะคะข้อที่3เหล็กเลี่ยงการทานในบางช่วงคือในเฉพาะในช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังปวดเป็นโรคปวดตามกล้ามเนื้อปวดตึงหรือท้องเสียหากมีการรุนแรงไม่ควรกินถั่วลิสงในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้ข้อที่4ถั่วลิสงมีสารพิวรีในระดับปานกลางผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์จึงไม่ควรรับประทานเพราะจะยิ่งกระตุ้นให้อาการของโรคอักเสบขึ้นได้พี่ปราบอกเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือถั่วลิสงมีประโยชน์มากแต่เราต้องรับประทานให้เป็นและถ้าใครมีการแพ้ถั่วอย่าฝืนทานเพราะว่าถ้าเราฝืนทานไปแล้วอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุดท้ายเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ